ดีครับเฟรนพบกันอีกแล้ววันนี้กับโยเลยครับน้องเลน้องโยวันนี้จะมาชวนพี่ทำอะไรเนี่ยมูนีเขาซิมาเฮ็ดของกินที่เป็นเกี่ยวกับการโรคโควิดช่วงนี้โควิดกำลังมาแล้วแมนยูแมนยูแมนยูอันเนี้ยก็ไปอ่านเจอมาว่าสมุนไพรเนี่ยมันจะมีแบบสมุนไพรอย่างแน่ที่ช่วยต้านโรคแบบไอ้โควิดหรือว่าเพิ่มภูมิคุ้มกันจังซี่นะอ๋อดีดีดีเมนูช่วงนี้เข้ากับร่างหาของหาเฮ็ดกินเพราะว่าสั่งควบคุมการหายตัวกับของเองแน่โอ้ยคือดีแท้แรงเอาว่าธรรมดาสุดยอดสุดยอดอินเทนส์ช่วงนี้น่ะนี่เลยอันนี้เขาสิเฮ็ดผัดกะเพราเฮ็ดเฮ็ดเนี่ยมีประโยชน์ก็คือช่วยในการนั่นสร้างภูมิต้านทานภูมิต้านทานเออช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายเฮ็ดเนี่ยดีมากเลยใบกะเพรานี่การต้อยในเรื่องป้องกันวัดไข้วัดอย่างพวกนี้นะอันนี้ก็ดีเหมือนกันคือกันอันนี้นะอันนี้คือเนี่ยรวมๆกันแล้วก็รวมแล้วก็เป็นสมุนไพรของที่แบบป้องกันวัดคือดีคือดีแมนมาฮัลโหลมาเริ่มเลยแสบก็แสบเชฟดีเขากำลังหวานเขากัดไฮยังเห็ดกันเนาะแมนจ้าโอเคไปเลยจัดแรกเห็ดกระเทียมถูกกระเทียมโอเคเดี๋ยวเลยซอยเอามาหั่นพริกหั่นกระเทียมกันเลยเฮากับเฮ็ดใส่กับซอสเติมหลักเฮาเนาะแม่นซอสเติมหลักเฮาใส่เฮ็ดใส่หยังมันก็แซ่บผู้ใดที่แบบอยู่บ้านต้องเฮ็ดกับข้าวกินเองช่วงนี้ขอบ่ให้ออกบ้านแม่นบ่ก็สั่งซอสเติมหลักไปเดี๋ยวนี้แม่นตอนนี้มีไข่ช้อปปี้ขวดละ9บาทว้าวขนาดปานได้ฟรีเอาไปเฮ็ดกินอยู่บ้านสั่งได้เด้ออยู่ช้อปปี้น่ะยังมีขายอยู่เด้อก่อนที่มันสิเบิดตอนนี้นะออเดอร์หลายขนาดเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดต่อไปหั่นเฮ็ดเด้ออันก่อนท่านจะแล้วแต่มากน้อยมากใหญ่คนที่ทำกับข้าวเฟ็ดก็แซ่บเอาไว้ง่ายซะแม่ใส่ซอสเติมรักเข้าไปจบเลยครับบ่ต้องปรุงใส่เจลแอลกอฮอล์น่ะขาวล่าสุดเนาะทำกับข้าวแล้วก็ทาเจลล้างมือแล้วก็ไปลุกด้วยจ้าโอ้โหลวกไปเลยดำปี๋เลยเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังกันนิดนึงนะครับช่วงนี้ทำอะไรทุกอย่างก็ต้องระวังหมดทำกับข้าวเราก็ต้องล้างมือก่อนทำทำให้มันสะอาดน้ำมันลงไปเรียบร้อยแล้วกระเทียมมาจ้ากระเทียมจัดไปลงมาเลยดีเว้ยแต่กูเชื่อเฮ็ดผู้เดียวเดี๋ยวนี้มีลูกมือสบายขนาดชวนมาทำอาหารกันกิจกรรมยามว่างช่วงนี้มันช่วงนี้มันว่างมันว่างมันก็ไม่รู้จะทำอะไรกันเนาะให้กับข้าวให้เบิ่งนี่แหละไปข้าจิออกไปเฮ็ดข้างนอกกะไปบ่ได้หอมจังเลยช่วงนี้กะสิเห็นแต่คลิปแต่รีวิวให้กับข้าวทีแล้วให้คลิปไปเที่ยวก็ยังสิบ่เห็นดอกยังอีกโดนอยู่ต้องรอให้โควิดซาก่อนเดี๋ยวเราไปกันแน่นะน้องโยนะแน่นอนว่าเรามีแผนไว้แล้วว่าเราจะไปบอกเลยนี้นะใช่เราไปไม่ได้เพราะว่าโควิดกักตัวกันอยู่ที่บ้านนะครับใช่รับผิดชอบต่อสังคมใช่เราต้องรับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบกับตัวเราเองด้วยนะครับพร้อมแล้วแล้วก็มาทำอาหารอย่างเงี้ยอร่อยเราใส่เห็ดลงไปเลยจ้าจัดไปน้องโยเอาเลยวันสำคัญที่สุดนี่ของเราเยาวก่อนเปิดนะจ๊ะซอสเติมรักซอสเติมรักเฮ้ยเข้าใจไหมเอ้ยเสร็จแล้วจ้ะใส่ใบกะเพราลงไปเลยนี่แหละตัวกลิ่นใบกะเพรานี่แหละมีจมูกไว้ได้ดีนี่ใส่ไปเลยหลานเป็นสมุนไพรหอม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 แล้วก็หิวด้วยบอกเลยหิวหอมแซ่บเวิร์กแซ่บลองไปต้มรับอร่อยว่ะดองอร่อยอร่อยอร่อยหิวข้าวเลยผมไม่กินข้าวมาหิวเลยแซ่บกินไปแล้วอร่อยมากเลยเพื่อน
เพื่อนๆทุกคนแนะนําให้ลองทําทานดูนะครับแล้วก็ถ้าคนไหนสนใจที่อยากจะลองชิมด้วยซอสเติมรัดก็ติดต่อมาด้านล่างนี่เลยคันมากคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะจ้าหรือว่าผู้ใดอยากให้เขาเฮ็ดกับข้าวอีกอย่างหรือว่ารีวิวอย่างแปลกๆกับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยใช่แต่ตอนนี้อะไรหิวบ๊ายบาย